ส่วนความคืบหน้าคุณผู้ชมหลังจากที่อาคารนะคะ8ชั้นถล่มตรงสุขุมวิท87นะคะตอนนี้ถือเป็นภารกิจด่วนในการเร่งค้นหาผู้สูญหายทั้ง2รายนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าในการค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งรายชื่อของผู้สูญหายทั้ง2รายก็คือคุณไพรคนุนรำอายุ38ปีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบุญแจ้งเลศละอองอายุ46ปีนะคะซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่เขาใช้กล้องในการตรวจสอบผู้ที่สูญหายค่ะว่าอยู่จุดไหนมีการประสานกล้องโซน่าจากทางเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วยนะคะปลัดกรุงเทพมหานครคุณพัทรุตทันธานนท์นะคะบอกว่านี่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องค้นหาผู้สูญหายอีก2รายซึ่งตอนนี้ยังไม่พบนะคะแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพราะอาคารด้านข้างอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็พังซ้ำลงมาอีกก็เลยใช้วิธีการคือใช้ลวดสลิงขึงยึดอาคารให้เกิดความปลอดภัยตอนที่ทำงานนะคะตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าจะใช้รถเครนในการค่อยๆยกแผ่นปูนออกแต่ว่าล่าสุดนี้เปลี่ยนแผนใหม่ก็คือใช้วิธีการค่อยๆเจาะแผ่นปูนทีละแผ่นจนถึงด้านล่างนะคะแล้วก็จะสอดกล้องเข้าไปดูว่าจุดไหนมีผู้สูญหายอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะจุดที่สุนัขตำรวจเข้าพื้นที่แล้วก็ทำสัญญาณส่งกลับมาค่ะวันนี้พยายามที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ค้นหาร่างของคนงานที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารช่วงเวลาประมาณ บ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาพันเอกเมธีไตรลังคะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็นำเครื่องเรดาร์ไลฟ์โลเคเตอร์ที่สามารถกระจายสัญญาณเรดาร์เพื่อวัดความถี่ของสิ่งมีชีวิตทั้ง2จุดที่ได้รับแจ้งว่าน่าจะมีผู้ติดอยู่ภายใต้ซากของตึกนี้นะคะจุดที่1ค่ะเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เจาะลงไปแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีคนติดอยู่ใต้นั้นหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการสแกน3ครั้งระดับความลึกเนี่ยสแกนลงไปประมาณ 7-8 เมตรครั้งแรกไม่พบสัญญาณสิ่งมีชีวิตนะคะจนกระทั่งสแกนใหม่ครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยพบว่ามีสัญญาณลมหายใจของสิ่งมีชีวิตอยู่เขาวัดอัตราลมหายใจวัดได้ประมาณ22ครั้งต่อนาทีค่ะก็ตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งคือครั้งที่3สามารถเจออัตราลมหายใจของสิ่งมีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยนานกว่าเดิมคือ31ครั้งต่อนาทีแต่ว่าไม่สามารถระบุได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ซากอาคารนี้จะใช่คนงานที่ติดอยู่ใต้ซากหรือเปล่าแต่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีความหวังในการค้นหามากขึ้นส่วนจุดที่2ค่ะเป็นจุดที่ใช้สุนัขกู้ภัยดมกลิ่นเจ้าหน้าที่คาดว่าพิกัดตรงนี้น่าจะมีผู้ติดอยู่ภายในก็ตรวจสแกนทั้งสิ้น3รอบด้วยกันแต่3รอบไม่พบสัญญาณสิ่งมีชีวิตประกอบกับพื้นที่จุดดังกล่าวมีความล่อแหลมมากคุณผู้ชมในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็มักจะมีเศษปูนเศษเหล็กหล่นลงมาอยู่เรื่อยจึงอาจจะกระทบกับตัวเครื่องทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ค่ะซึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมเวลาสักประมาณบ่าย 3นะคะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะแล้วก็บอกกับทางผู้สื่อข่าวนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้ว14ปากรวมทั้งญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะและเดี๋ยวก็จะมีการประสานกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สอบสวนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยละเอียดและจะดำเนินการออกหมายจับซึ่งตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา2รายนะคะก็คือนายกฤตัชยะศรีวรรณาผู้รับเหมากับนายสุทธิศักดิ์ศรีวรรณาซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการแมกกะทูในข้อหากระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะเห็นความคืบหน้าออกมามากยิ่งขึ้นค่ะก็คงจะเร่งค้นหาร่างกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนก็ประมาณตี 1เดี๋ยววันนี้ก็รอการค้นหาของทางเจ้าหน้าที่กันต่อค่ะ